ที่บอกนะฮะนี่เรื่องนี้ซีเรียสถึงขนาดที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเรียกรัฐมนตรีศึกษาธิการพงเทพเทพกาญจนาเข้าไปถามแล้วนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้อสอบโอเน็ตที่มีปัญหาข้อสอบวิทยาศาสตร์ชั้นม .6 ซึ่งมีประมาณ 80,000 คนที่ประสบปัญหาจากทั้งหมด 400,000 คนพอข้อสอบชุด200วิชาวิทยาศาสตร์ม .6 มันเกิดปัญหาข้อสอบซ้ำบ้างข้อสอบไม่มีโจทย์บ้างอะไรบ้างซึ่งคิดคะแนนออกมาเนี่ย20-24คะแนนจะยกให้ฟรีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ก็ดีคุณพงเทพเทพกาญจนาก็ดีบอกนะว่าจะต้องไปดำเนินการหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะมันมีคำถามพอสมควรว่าความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนคือจะสอบใหม่เนี่ยบางคนก็บอกว่ามันก็หนักไปนะแต่ถ้าจะยกคะแนนให้ฟรี24คะแนนมันก็มีคำถามเพราะอะไรคือข้อสอบโอเน็ตเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนจะแอดมิชชั่นเนี่ยนะฮะเอาไปใช้2ทางเลยนะน้องไว้ทางที่1แอดมิชชั่นก็ต้องการคะแนนจากโอเน็ตอยู่แล้วนอกจากคะแนนแกตกับแพทมากน้อยแล้วแต่สาขาวิชาถูกไหมค่ะอันนี้คือช่องที่1ช่องที่2ปีนี้เป็นปีแรกที่เอาคะแนนโอเน็ตเข้าไปทวงกับคะแนน GPAC หรือคะแนนสะสมเฉลี่ย3ปีหรือ GPA นั่นเองปีนี้เอาเข้าไปทวง 20%ปีหน้า30 40และ50ในที่สุดเมื่อปี58ปีนี้เป็นปีแรกที่เอาเข้ามาถ่วงก็แปลว่าคะแนนโอเน็ตตรงนี้มันเป็นปัจจัยที่2ที่มีผลกับการเข้าแอดมิชชั่นเพราะนอกจากโอเน็ตที่เอาคะแนนสอบโอเน็ตตรงเอาคะแนนสอบโอเน็ตที่เอามาเกี่ยวกับGPAC หรือคะแนนสะสมเฉลี่ยแล้วน้องไบร์ทก็จะรู้ว่าไอ้การสอบหรือว่าการคัดเลือกเข้าแอดมิชชั่นเนี่ยคะแนนมันสู้กันชนิดที่ยังไงฮะคือมันเฉียวเฉียดบางทีจุดทศนิยมหลายหลักค่ะทศนิยมหลายหลักเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ย24คะแนนเหมือนยกให้ฟรีแล้วมีประโยชน์เด็กๆบอกมันไม่จริงมันไม่เป็นธรรมเพราะเด็กเขาบอกว่าคนที่ทำได้กับคนที่ทำไม่ได้ได้ผลเท่ากันก็คือได้24คะแนนนี้ไปเลยไม่นับเด็กซิ่วนะฮะเด็กซิ่วก็เสียเปรียบใช่นะสมมติปีหน้าไม่มีปัญหาก็แปลว่าปีหน้าก็เสียเปรียบอีกใช่เพราะเด็กที่ได้คะแนนปีนี้จะไปซิ่วในปีหน้าค่ะเขาจะได้คะแนนมาฟรีๆถูกไหมฮะยกเว้นว่าปีหน้ามีข้อสอบยกคะแนนได้ฟรีสัก80คะแนนปีหน้ายิ่งได้เปรียบถูกไหมถูกค่ะเมื่อวานนี้มีข้อเสนอจากดร.สะทนวิจารณ์วรรณลักษณ์นะฮะอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาเคยมาคุยกับผมหลายทีอาจารย์บอกนะฮะว่าคะแนนเฉลี่ยของโอเน็ตในภาพรวมของเด็กมันจะสูงขึ้นทันทีนะฮะจากวิธีการอย่างนี้แล้วก็ทำให้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละคณะที่ใช้คะแนนสอบวิทยาศาสตร์จะสูงขึ้นข้อเสนอของอาจารย์ก็คือโดยส่วนตัวเห็นว่าการที่สทศให้คะแนนฟรีทุกคน24คะแนนมันไม่เป็นธรรมถ้าจะไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยควรจะใช้วิธีตัดคะแนนทิ้งอะแต่คะแนนส่วนนี้ไปเลย24คะแนนแล้วเอา76คะแนนขึ้นที่เหลือเนี่ยนะเอาขึ้นมาตั้งถือเป็น100แล้วเทียบจาก100คิดออกมาเป็นสัดส่วนจากฐาน100คะแนนค่ะอาจารย์สะทนบอกว่าต้องตัดทิ้งฮะให้ฟรีไม่ได้ค่ะคงพอนึกออกเลยน้องแบงค์คือพูดง่ายๆแทนที่คะแนนเต็มจะอยู่ที่100คะแนนก็เป็นคะแนนเต็ม76คะแนนอ่ะแล้วก็76คิดฐานมาเป็น100แล้วก็ผันคะแนนออกมาตามที่แต่ละคนได้ค่ะมันจะเป็นธรรมอันนี้ก็มีมุมแต่ถึงกระนั้นมีเด็กนักเรียนบางคนเขาบอกกับผมว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาสอบนะปีนี้เคมีฟิสิกส์ชีวะดาราศาสตร์รวมทั้งหมดเลยมันไม่รู้ว่า24คะแนนเนี่ยมันอยู่ตรงกลุ่มไหนคือบางคนถนัดไม่เหมือนกันนะกับอีกเด็กอีกจำนวนถนัดไม่เหมือนกันก็เกิดความไม่เป็นธรรมว่าไปยกคะแนนให้ฟรีในกลุ่มไหนนึกไว้ด้วยออกใช่ไหมฮะค่ะคือเด็กเวลาเขาซีเรียสกับการเข้าแอดมิชชั่นเขาคิดเยอะนอกจากนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหมันเยอะเขาบอกว่าตอนนี้สทศบอก24คะแนนแต่เด็ก d.com เด็กที่เข้าไปทำมาเขาบอก40คะแนนแล้วทำยังไงถึงจะเชื่อสทศต้องเอาข้อสอบที่บอกว่าซ้ำอะไรยังไงมากางดูแล้วเด็กที่เข้าไปสอบมาตรวจยืนยันว่าเท่านี้จริงไหมหรือมีมากกว่านี้ไม่จบครับคือถ้าจบอย่างนี้เนี่ยเด็กถอนงอกอย่างแน่นอนผมใช้เข้าไว้อย่างนั้นคือถ้าจบยกคะแนน20คะแนนแล้วก็บอกเป็นความรวนของคอมพิวเตอร์รับรองได้ว่าเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ยอมฮะเขาจะเดินหน้าถอนงอกฮะต่างประเทศไหมค่ะต่างประเทศ
อ่ะ